สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้เราจะมาจัดทีม11นักเตะในดวงใจซลาตันอิบราฮิโมวิชกันนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมนะก็น่าจะรู้ดีนะว่าที่1ในดวงใจของผมก็คือซลาตันแล้ววันนี้เราจะมาจัด11ตัวจริงที่อยู่ในใจของซลาตันมันจะมีใครกันบ้างนะครับผมเราไปรับชมกันเลยครับหน้าตาของ11นักเตะที่ซลาตันเลือกก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่ต้องบอกว่าประมาณนี้ก็เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีใน FIFA Online 4ครับ What? ถ้าเป็น FIFA 3เนี่ยนักเตะน่าจะครบกว่านี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเป็นโรนัลดินโญ่นะครับก็ซลาตันก็พูดถึงโรนัลดินโญ่ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สกิลเทพนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเลือกโรนัลดินโญ่เพราะว่าเทพอยู่แล้วนะครับแต่เสียดายเจ้าตัวเขาไม่ค่อยซ้อมใช่ไหมรู้สึกว่าจะปาร์ตี้อย่างเดียวครับไม่แปลกนะครับที่เขาจะยืนระยะได้ไม่นานเท่าคนอื่นๆที่เป็นตำนานนะครับผม CB ต่อมานะครับเป็นเตียโกซิลวานะครับร่วมงานกันที่สโมสรปารีสนะครับก็อยู่ด้วยกันกี่ปีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันนานอยู่นะแล้วก็เล่นด้วยกันได้เข้าขาครับซลาตันก็เลยยกย่องให้เตียโกซิลวานะครับเป็นกองหลังที่เขาชื่นชอบนะครับต่อมาเป็นเนสตานะครับเนสตานี่ผมไม่แน่ใจอะครับว่าร่วมงานที่ไหนนะครับอาจจะร่วมงานที่มิลานหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ปี2011ถึง2012เนี่ยซลาตันเขาย้ายไปมิลานอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมครับน่าจะร่วมงานกันปีนั้นนะก็เลยเลือกมาเป็นเนสตานะครับก็เราเลือกมาเป็นเนสตาทีซีบวก5นะครับต้องพูดเกริ่นไว้ก่อนว่านักเตะบางตัวอาจจะไม่ได้บวก5นะเพราะว่าเงินไม่พอครับแล้วก็บางตัวมันก็ไม่มีขายบางตัวก็แพงเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับ yeah. ต่อมาครับเป็นเลโอเนลเมสซี่นะครับคือเขาไม่เอาโรนัลโดครับเขาเลยเอาเมสซี่ครับซลาตันเล่นร่วมกับเมสซี่ตอนที่อยู่บาร์ซ่าคือเล่นเข้าขากันผมไปดูไฮไลท์มาเขาก็เล่นเข้าขากันนะแต่เสียดายอย่างเดียวครับตอนที่ซลาตันไปอยู่บาร์ซ่าเนี่ย เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาไม่ชอบซลาตันนะครับผมก็เลยทำให้ต้องย้ายออกแล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับ ส่วนปีกนะครับเป็นเน็ตเวดครับน่าจะร่วมงานกันที่ยูเวนตุสนะครับสมัยซลาตันยังเป็นไม่เชิงดาวรุ่งปะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เริ่มมีชื่อเสียงครับก็น่าจะเล่นร่วมกับเน็ตเวดนะครับต่อมาเป็นปาร์ติกเวล่านะครับก็คือคล้ายๆเน็ตเวดเลยครับคือร่วมงานกันที่สโมสรยูเวนตุสนะครับเลือกมาเป็น NSD นะครับบวก5ไม่มีครับเลยจะซื้อบวก6นะครับไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือเปล่านะถ้าเงินไม่พออาจจะต้องลดต้องลดนะครับต้องลดบางตัวนะครับถ้าเงินไม่พอแต่ถ้าเงินพอก็จะใส่กันเต็มที่เลยนะครับกองหน้าครับมันจะมีใครที่ไหนครับที่จัดทีม11นักเตะในดวงใจแต่ว่ากองหน้าเป็นตัวเองนะครับเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นเลยครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับเลือกมาเป็น TC เพราะว่าประหยัด FP แล้วก็ประหยัดงบไปเยอะสุดๆเลยนะครับคนนี้ก็ไฮไลท์อ่ะครับซลาตันนะครับเลือกตัวเองมาครับเราก็ต้องเอามันโดดเด่นซะหน่อยเอามันบวก6เลยนะครับแบ็คซ้ายนะครับจริงๆซลาตันเลือกเป็นแม็กซ์เวลนะแต่ว่าผมจำได้ว่าแม็กซ์เวลเคยอยู่ในเกมเวฟ4ไม่ใช่หรือว่าไม่เคยวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าผมหาไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นในเกมนี้มันไม่มีแม็กซ์เวลเว้ยแม็กซ์เวลเป็นคนที่อยู่กับซลาตันตั้งแต่สโมสรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแม็กซ์เวลก็ไปกับซลาตันเกือบทุกที่บาร์ซ่าปารีสก็เขาก็ไปครับคือไปอยู่ด้วยหมดครับถ้าไปแมนยูได้ก็ไปแล้วจังหวะนั้นนะครับแต่เสียดายในเกมไม่มีก็เลยเลือกมาเป็นเบอร์นาร์ดนะครับเบอร์นาร์ดก็หน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็อยู่ปารีสเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกมาเป็นเบอร์นาร์ดครับคือมันเก่งแหละแต่ว่าคือมันไม่มีแม็กซ์เวลในเกมแค่นั้นเองครับต่อมาครับบาคารีซันย่านะครับเลือกมาเพราะว่าจริงๆแบ็คขวาต้องเป็นลิลียองตูรามนะครับผมแต่ว่าในเกม FIFA Online 4หรือว่าเกม FIFA ภาคหลักเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่หรอหรือไม่ก็ภาคหลักอาจจะมีครับแต่ว่าภาค4มันไม่มีครับตุลามผมว่าคนก็หลายๆคนอาจจะรู้จักแต่ว่าส่วนตัวผมไม่รู้จักนะเขาเป็นตำนาน CB ของทีมชาติฝรั่งเศสเนาะซลาตันจับมายืนแบ็คขวาผมก็เลยเลือกบาคารีซันย่าเพราะว่าผิวดำเหมือนกันแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็อยู่ฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยก็เลยมาเป็นบาคารีซันย่านะครับผมCM ครับจริงๆไม่ได้เลือกอินเนสตานะครับแต่ว่าเลือกเป็นชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีอีกแล้วครับมันมีใน FIFA 3แต่ FIFA 4มันไม่มีครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเข้าเกมตอนไหนนะครับสำหรับชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับที่เลือกมาเป็นอินเนสตาเพราะว่าก็มันเล่นคู่กับอินเนสตา
ก็เป็นเพื่อนกันคู่หูสุดโหดพ่อมดน้อยแห่งบาร์ซ่าก็เลยเลือกไปเป็นอินเนสตาอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน GK ครับร่วมงานกันที่ยูเวนตุสนะครับเลือกมาเป็นจารุจิบุฟฟอนก็ตอนนั้นก็ร่วมงานกันก็ถือว่านานอยู่นะจนตกชั้นใช่มั้ยตกชั้นซาลาตันก็ย้ายออกส่วนบุฟฟอนก็อยู่ยูเวนตุสต่อนะครับแต่ซาลาตันก็ยังยกย่องว่าบุฟฟอนก็คือชอบที่สุดในดวงใจนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนักเตะคนไหนที่ไม่มีขายหรือว่าอะไรยังไงเงินไม่พอก็เดี๋ยวจะลดหย่อนกันไปตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับเอาไปว่าเราดูหน้าตา11ตัวจริงตอนที่เราจับเข้าแผนเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมหน้าตาของแผนแล้วก็นักเตะจะประมาณนี้เลยนะครับจะมีเปลี่ยนแปลงคือนิดนึงก็คืออเล็กซานโดนะครับนี่ครับอเล็กซานโดครับเพราะว่าเบอร์นาร์ดไม่มีขายครับก็เลยเลือกมาเป็นอเล็กซานโดเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยอยู่ยูเวนตุสซึ่งก็เป็นทีมเดียวกับซาลาตันนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจกันว่าแม็กซ์เวลล์มันไม่มีในเกมนะครับก็เลยจำเป็นต้องเลือกมาเป็นตัวพวกนี้นะครับก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าบางทีคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะมีนักเตะไม่ครบนะครับเพราะว่าในเกมมันสร้างมาไม่ครบครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลิขสิทธิ์ FIFA 3เนี่ยมันหายไปไหนหมดครับ FIFA 4เขาไม่ซื้อต่อหรือยังไงครับนักเตะหลายตัวที่ไม่มีใน FIFA 3โคตรเยอะเลยนะคุณดูนะเออจริงครับใช่ไหมคนดูก็รู้สึกใช่ไหมนักเตะมีน้อยมากครับหน้าตาก็เหมือนเดิมนะเหมือนขี้เกียจทำหน้าครับแต่ว่าช่างมันเถอะครับบ่นมากไปละนะครับก็ค่าทีมนะครับเรามีเงิน 3,500 นะแต่ว่าตีโบเอเนต้าติดไปก็พุ่งไป 6,000 ล้านครับแล้วคนดูดูเงินครับเงินเราเหลือแค่1ล้านครับถือว่าจัดทีมได้งบหมดถล่มทลายนะครับจะมีตัวที่ราคาถูกเกินก็คือเมสซี่นะครับแต่ว่าก็เงินมันไม่เหลือเนาะก็เลยจะเป็นเมสซี่ GR บวก3แล้วกันนะก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับทีมนี้ครับต่อมาครับแท็กติกนักเตะนะครับเราจะเล่นเป็นกองหลังค่อนข้างกดดันนะครับแล้วก็กองกลางจะช่วยในเกมลุกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเกมรับไม่น่าช่วยได้อินเนต้าครับก็เลยให้มันลุกๆไปเลยดีกว่านะครับตามนั้นเลยนะครับ ต่อมาครับแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมเราจะเล่นทั้งยิงไกลแล้วก็ต่อบอลนะว่ากองกลางแล้วก็ค่อนข้างเทพ เรามีพ่อมดน้อยแห่งบาร์ซ่าคืออินเนสต้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสบายๆครับ Yahoo! เปิดบอลไม่ต้องเปิดเยอะซาลาตันไม่ค่อยโหม่งเข้าทำเอาสัก65อิสระแล้วกันจะได้หาช่องนะครับตรงนี้ก็อิสระเป็นเลยกดดันกดดันสูงหน่อยครับตามนั้นโอเคตามนี้เลยนะครับสำหรับแท็กติกทีมครับเอาไปว่าเราดูไฮไลท์การทำประตูของ11นักเตะในดวงใจของซาลาตันอิบราฮิโมวิชชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมป่ะตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับผมวิธีใช้งานนะครับสอนใช้งานตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นรูเลตสปินนะครับจะมีบัตรทูมันนี่คอมพิวเตอร์แล้วก็ iPhone แล้วก็โทรศัพท์ Oppo นะครับซึ่ง3อย่างน่าจะได้ยากครับผมว่าที่จะได้ชัวร์คือบัตรกาลีน่าแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไม่พูดทำนำเพลงครับกดไปเลยครับผม yeah. จังหวะนี้มาได้เงินตามคาดโอ้โห150ทูครับผมกดต่อเลยครับดวงกำลังมานะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วครับจังหวะนี้ยังไง hey. สวยครับ300ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับต้องเล่นดีๆแล้วครับฝั่งตรงข้ามมีไอคอนนะครับต้องระวังนะครับตูรามส่งมาให้ชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับเอาไงดีจ่ายบอลให้ลีโอเนลเมสซี่ครับผมสวยงามครับลีโอเนลเมสซี่ติดสปีดมาวิ่งมาครับแล้วจากนั้นเบอร์บาตอฟอ้าวกดสกิลผิดหันเข้าซ้ายหักเข้าซ้ายยังไงดีคืนหลังก่อนมาให้เวล่าส่งเข้ากลางมาเน็ตเวทหน้ากรอบขอส่องไกลสักหน่อยโอเคครับผมยิงครั้งแรกเข้าไปเลยครับพาเวลเน็ตเวทครับคนดูอยากฟังแบบไหนครับระหว่างภาคแบบว่าอินเนต้าคืออินเนต้าหรือว่าอินเนต้าก็คือชาบี้ครับ hey. หรือว่าลินลียองตูรามของเราเนี่ยแหละตัดบอลได้ไหมไม่ได้อินเนต้าระวังโดนะครับอเล็กซานโดดีนะครับตัวสูงมงบอลเข้าตีล็อตเวลโอเคเวลาตัดบอลได้เสร็จสวนเลยครับจ่ายมาให้อินเนสต้าอินเนสต้าเห็นล่างโล่งๆจ่ายมาให้เพื่อนโรนัลดิโญครับอินเนต้าจ่ายดีนะผมชอบนะแล้วก็โรนัลดิโญลูกนี้ครับจ่ายโค้งโค้งไม้ซาลาตันยิงเข้าไปเลยครับผม yeah. ก็ทำเกมสวยครับทำเกมสวยคืออินเนต้าผมอยากให้มันทำปีแบบปีใหม่ออกมาเว้ยแต่เสียดายคือลิขสิทธิ์มันไม่มีเนาะอินเนต้าเนี่ยเป็นตัวที่ยิงไกลดีแล้วก็จ่ายดีแต่ข้อเสียคือปีนี้มันมีความอึดน้อยครับแล้วก็วิ่งช้าแล้วก็บางมากๆเลยครับเออแต่มันเก่งมันเก่งผมถือว่าความสามารถของมันเก่งนะครับชิบหายละโอเคเทโกซิวาตัดบอลได้บักเลสสัญญาให้มาเวียล่าเวเอล่าครับหยุดก่อนให้มาอเล็กซานโดส่งตอนเน็ตเวทให้มาซาลาตันกวาดบอล1ทีแล้วก็วิ่งตรงมาโอ้โหซาลาตันมีความเร็วครับ PTC หักเข้าขวาแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้โหลื่นนึกว่าเจอลาดครับปัง
อินเนสตาไปตัดบอลมาครับใช้ร่างกายเล็กๆตัดบอลมาได้จากนั้นจ่ายให้เลโอนาร์เมซี่เลโอนาร์เมซี่รอนิดนึงส่งต่ออินเนสตาอินเนสตาตอกส้นไม่ตอกครับผมล็อกหลบมาแล้วก็ยิงมุมนี้เข้าไม่เข้าเล็ดเป็นยิงซ้ำโอเคเข้าครับโอ้โหเกมนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมตัดไฮไลท์ไปเท่าไหร่นะแต่ว่าชนเสารอบนี้รอบที่3ของเกมแล้วครับเนต้าสไลด์อ้าวชิปหายบูฟฟอนเชอร์ความเหนียวโอเคสวยงามครับเมซี่แก้ตัวได้ครับซาลาตันให้มาก่อนบาคาริซันยาติดสปีดมาลูกนี้ความเร็วสูงเพื่อนไม่มีในกรอบแต่บอกว่าใจมันอยากเปิดไหมเนตเวดมงออกไปซะงั้นครับเสียดายช็อตนี้เขาทำเกมมาสวยเลยครับแต่มันไม่มีเพื่อนนะดิเมซี่ส่งมาอินเนต้าหน้ากรอบขอยิงมุมบักสักหน่อยครับชนเสาอีกละโอเคยิงซ้ำเข้าไปครับโอ้โหทำไมทีมนี้ผมไม่ใช่บอกว่าเกมนี้นะทำไมทีมนี้มันยิงชนเสาแล้วก็ยิงซ้ำเข้าง่ายอย่างครับมันน่าจะเข้าตั้งแต่อินเนสตายิงแล้วครับเสียดายครับเนสตาครับเทียโกซิลวาตัดบอลได้อ้าวซัวเรสซัวเรสมีความเร็วส่งมาให้กริสมันซะด้วยกริสมันเปิดบอลได้สวยระวังครับดีนะครับบาซ่าไม่ใช่สไตล์เปิดมงครับฝั่งตรงข้ามนี่เล่นเปิดมงเอาซะคิดว่าไม่ได้เล่นบาซ่าเลยอินเนสตาวิ่งมาจ่ายบอลมาครับเนี่ยอินเนสตามันจ่ายบอลดีมากเลยเว้ยคนดูเสียอย่างเดียวไม่มีความอึดไม่มีจบสกอร์มาเน็ตเวทหน้ากรอบอย่างนี้โอเคครับผมทำเกมได้สวยครับอันนี้ผมกดท่าดีใจแบบสุ่มนะมันเลยเป็นการเต้นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะกวนตีนเขานะวิเอล่าไปตัดบอลมาส่งไม้เมสซี่จ่ายบอลเข้ากลางไม้บัคลีซันยาแล้วส่งต่อมาซาลาตันตอกส้นแล้วก็เบอร์บาตอฟ1ทีหักเข้าขวาโลไดเว่นช็อตลูกนี้โคตรแรงโคตรเร็วเลยครับ yeah. โอ้โหถ้ารับทีก็มือขาดนะครับนี่ถ้าเป็นซาลาตัน LH นะครับตัวที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะตะขายขาดเลยก็ได้นะครับเป็นซาลาตันที่เก่งที่สุดนะผมก็รอซาลาตันปีนั้นอยู่นะครับถ้าเข้ามาผมต้องซื้อมันแน่นอนครับ Yahoo! นั่นไงยังไงเกือบโดนส่งต่อมาให้ซาลาตันแล้วก็ชิงต่อเร็วๆมาให้โรนันนิโยมันต้องชนะครับประเทศไทยต้องชนะนะครับกดปั่นในกรอบโอ้โหไม่ได้เมสซี่ครับหักเข้าซ้ายเปิดมงมาโค้งๆโรนันนิโยมงชนคานอีก1ทีแล้วก็มงไม่โดนครับOh no Nope ได้บอลงงไหมงงไหมครับช็อตนี้ครับโอ้โหยิงแทบตายไม่เข้าคนดูแต่ฝั่งตรงข้ามคว้างบอลมาให้วิเอล่าชิปบอลโง่ๆเข้าไปแล้วลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับฝั่งตรงข้ามรีบเกินไปครับเนสตาครับมงบอลมาให้เพื่อนอเล็กซานโดส่งต่อมาโรนัลดินโญชิงต่อมาอินเนสตารอนิดนึงแล้วก็ส่งต่อมาให้เนี่ยซาลาตันเนี่ยจ่ายโคตรดีคนดูแต่เสียอย่างเดียวมันไม่มีจบสกอร์ครับอินเนสตาครับสวยไหมคนดูว่ามันจ่ายสวยไหมอินเนสตาครับมันจ่ายแบบไซส์ติดไซส์นิดๆอ่ะแล้วมันโค้งเข้าตีนโค้งเข้าแบบว่าได้บอลปุ๊บพร้อมจะเลี้ยงแล้วก็ไปยิงเลยครับผมโคตรชอบเลยแต่หายากนะนักเตะสไตล์นี้ครับเนสตาอะไรเน็ตเวดวิ่งตรงมาแล้วจ่ายบอลมาให้ซาลาตันโอ้โหจ่ายฮิวเลอร์พาสโคตรสวยซาลาตันต้องเข้าแล้วล่ะครับช็อตนี้ครับอุ้ยลูกนี้เน็ตเวดจ่ายดีครับไม่โค้งแต่ว่าแบบมันจ่ายตรงๆแบบผ่านช่องเล็กๆมาเลยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับ11นักเตะในดวงใจของซาลาตันนะครับถ้าถามว่าดีไหมมันก็ตอบได้กลางๆก็คือเก่งแบบกลางๆครับไม่ได้แบบเก่งแบบโอ้ว้าวสุดยอดเก่งสุดๆอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะแต่ว่าเล่นจริงมันก็เล่นได้ครับก็พอเล่นได้ครับเสียอย่างเดียวคงต้องเป็นอินเนสตานะครับถ้าใครชอบก็จะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบเลยครับเพราะว่าอินเนสตามันมีดีแค่จ่ายบอลแค่นั้นเลยครับก็ทีมนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอยากถามคนดูครับว่าอยากให้ผมภาคยังไงครับอย่างเช่นอินเนสตาเนี่ยมันไม่ใช่อินเนสตาไงซาลาตันเลือกมาชาบี้เฮอร์นันเดสเว้ยคนดูอยากให้ผมภาคเป็นชาบี้เฮอร์นันเดสหรือว่าภาคเป็นอินเนสตาอยากให้ผมภาคแบบไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับอย่างเช่นเนี่ยบาการิซันยาใช่ไหมปกติมันต้องเป็นลิลียองตูรามแต่ว่ามันเป็นบาการิซันยาไงก็อยู่ที่ว่าคนดูอยากให้ผมภาคเป็นลิลียองตูรามหรือว่าบาการิซันยาแล้วแต่คนดูเลยครับแต่ก็ตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมี DM หรืออยากผมจัดทีมนะครับสามารถส่งมาได้ใน Inbox Fanpage ผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ